รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถขยะก็เยอะฝนก็ไม่ตกโกงกินกันทั้งนั้นนี่คือสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าคนไทยส่วนนี้คือวิธีแก้ปัญหาของเราปัดให้พ้นตัวแล้วก็โยนให้คนอื่นปัญหาที่ไม่ถูกแก้ไขฝังรากลึกกลายเป็นเชื้อร้ายที่พร้อมทำลายเราได้ทุกเมื่อหยุดโยนปัญหาเผชิญหน้าและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายคนอาจอยากลืมแต่มันก็ยากที่จะลืมมันเกิดอะไรข้างบนเน่ตอนต้นไม้ขนาดคนอูบสองคนอูบเน่ยังหลุดร่วงลงไปได้เนี่ยมันผิดปกติเลยนะการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยที่จริงถ้าถามว่าเกิดมานานยังนานแล้วผมว่าขนาด10ปี20ปีด้วยซ้ำมันเสียหายมากเลยบางที่เหมือนกับภูเขาเบะลงมาทั้งซีกเลยมาถมบ้านชาวบ้านหาซากไม่เจอการที่ธรรมชาติที่ทำลายล้างเนี่ยก็จะค่อยๆทำตรงปากคลองนะเป็นแหลมออกไปก็หายเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยต้องรื้อบ้านหนีถึง11หลังคราบโคลนที่มาพร้อมด้วยคราบน้ำตาของคนบ้านหน้าถ้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเกลียวคลื่นที่กลืนกินชีวิตและทรัพย์สินจนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนไร้บ้านของชาวบ้านบางบ่อล่างจังหวัดสมุทรสงครามทั้งสองเหตุการณ์คือโศกนาฏกรรมที่ยากจะลืมเลือนหายนะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าโดยไร้วี่แววที่จะบรรเทาเบาบางลงมีต้นตอที่แท้จริงคืออะไรการทำลายล้างของธรรมชาติจะเป็นฝันร้ายที่ยังคงดำเนินต่อไปอีกนานเพียงใดใช่ที่มันพังเนี่ยจริงๆผมว่าอาจจะน้ำขุ่นมากที่สุดสองเนี่ยพวกเราก็มีส่วนที่ทำให้มันพังอย่างที่บ้านยนต์พึ่งเนี่ยมันไปพังในเปลงพาราเชิงเดียวซึ่งไอ้สวนผสมผสานที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ค่อยพังมีน้ำมือมนุษย์มาตัดป่าแต่ลายด้านในเพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมฮะต้นไม้ข้างในก็หมดไปทีนี้คลื่นลมฤดูของลมมรสุมคลื่นลมเนี่ยมันก็จะต้องมาตามฤดูของมันถูกไหมฮะพอมาตามฤดูของมันเนี่ยมันมีป่าด้านนอกที่หายไปแล้วแล้วก็จะมีด้านนอกอยู่ไม่กี่มาน้อยที่เป็นแนวปะการบังไว้ทีนี้ลมเมื่อปะทะเข้ามามาเจอกับต้นไม้ที่ไม่หนานักที่อยู่ชายฝั่งสุดท้ายแล้วพอลมหลุดจากต้นไม้ก่อนนี้ข้างในเป็นที่โล่งพลังลมก็จะดิ่งลงคือฝาดเลยทีนี้ก็จะเป็นพลังที่เป็นสองพลังเลยทีนี้ทำให้ชายฝั่งเนี่ยเกินการซ้อที่เร็วขึ้นนั่นแหละปัญหานั่นแหละพอป่าหมดเห็นไหมจากการบุกรุกด้วยความยากจนหรือนายทุนเขาจ้างไปบุกใช่ไหมฮะหรือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ไปเปลี่ยนวิถีของป่าเห็นไหมซึ่งเป็นชุมชนพืชชุมชนป่าที่สลับซับซ้อนหลายรูปแบบใช่ไหมเตียนไปปลูกข้าวโพดนะปลูกยางปลูกอะไรที่เป็นเชิงเดี่ยวใช่ไหมการกัดเซาะการชะล้างก็สูงเพราะคนหิวป่าจึงหายน่ะสิเสียงจากคนกลุ่มหนึ่งได้ให้เหตุผลของการบุกรุกป่าไว้อย่างนั้นแต่พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมากมายมหาศาลจนมีสภาพที่เห็นก็ทำให้ไม่แน่ใจแล้วว่าพวกเขาเอาป่าไปเป็นต้นทุนในการทำมาหากิน
เพียงแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเพื่อความอยู่รอดของชีวิตอย่างพอเพียงเท่านั้นจริงๆหรือข้ออ้างในการโค่นป่ายังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกนะเพราะเมื่อชำเลืองมองไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือทางฝั่งนักลงทุนและภาครัฐพวกเขาต่างก็เป่าประกาศว่าประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ปากเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเศรษฐกิจที่ต้องเติบโตต่อไปในภายภาคหน้าและเพื่อความมั่นคงของชาติเอาตั้งแต่ 2,500 ลงมาดีกว่าเมื่อก่อนนู้นชาวบ้านที่อยู่แถบเนี้ยหรือทุกแถบในย่านของชายฝั่งทะเล23จังหวัดทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยเลยดีกว่ามีแต่ป่าคนส่วนใหญ่ก็จะปลูกด้านในก็จะปลูกต้นกงกลางไว้10กว่าปีก็ตัดขายแล้วก็ปลูกหมุนเวียนใหม่แล้วต่อมาก็มีการพัฒนาให้เป็นบ่อกุ้งโดยการที่พัฒนาให้เป็นบ่อกุ้งเนี่ยก็มาจากหน่วยงานของภาครัฐเองก็ส่งเสริมด้วยว่าปรับเปลี่ยนวิธีคือคุณไม่ต้องมานั่งปลูกต้นไม้ไว้พอมีการทำบ่อกุ้งเนี่ยเดือนคุณก็มีรายได้จากเปิดกุ้งเปิดอะไรเนี่ยได้มากกว่าชาวบ้านก็คือกันภาคใต้เองเนี่ยเสียไปเยอะคือลุกที่ข้างในกันเลยแล้วก็ทำเป็นบ่อกุ้งเป็นจุดเปลี่ยนทั้งประเทศเลยครับทั้งประเทศเนี่ยตอนนั้นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณ 600,000 กว่าไร่นะป่าชายเลนที่หายไปกับบ่อกุ้งเนี่ยหมายถึงทั้งภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเครื่องมือหนักเมื่อก่อนมันทำมือทั้งนั้นเนี่ยสมัยเราเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยทำมือตอนนี้ทำด้วยเครื่องจักรมันก็วายวอดไปอย่างเร็วมากความหมายของการพัฒนาเนี่ยมันต้องถกกันใหม่แล้วนะที่เรามีอิสระเสรีดูแลตัวเองได้เนี่ยมันประเสริฐสุดแล้วเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราบอกว่าถ้างั้นพัฒนาไม่ได้ก็พัฒนาของคุณความหมายคืออะไรอ่ะด้วยความโลภของมนุษย์แล้วก็ในการแนะนำของอย่างหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะประมงอะไรพวกนี้นะทำยังไงจะให้แถวบ้านราษฎรอยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มีเงินแต่ว่าผมยังพูดเลยว่าจริงๆแล้วหน่วยงานราชการบางหน่วยงานเนี่ยทำงานตามหลังปัญหาไม่ได้มองปัญหาก่อนแล้วก็คอยมาวางกรอบให้เขาทำทีนี้พอตัดป่าข้างในจริงรายได้ดีแต่ณขณะเนี้ยทุกคนก็โศกนาฏกรรมกับในสิ่งที่ทำที่แล้วมาก็มีอย่างทำบ่อกุ้งกุลาไม่ประสบความสำเร็จณขณะเนี้ยขายที่ขายอะไรให้กับนายทุนไปก็เยอะน้ำใสไฟสว่างทางสะดวกกลายเป็นจุดขายที่น่าสนใจซึ่งต้องแลกกับป่าที่เหลืออยู่แค่หยิบมือเดียวมันคุ้มค่าและยั่งยืนแค่ไหนแล้วถ้าไม่ยอมเอาป่าแลกกับความเจริญเหล่านั้นล่ะประเทศไทยจะต้องล่มจมล้าหลังกันเลยหรือเปล่าคงต้องฝากให้กลับไปคิดทบทวนกันโดยด่วนเพราะคงไม่มีใครปฏิเสธว่าความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศป่าไม้ทั้งป่าต้นน้ำและป่าชุ่มน้ำโดยเฉพาะป่าชายเลนได้ทวีความรุนแรงจนเข้าสู่ขั้นวิกฤตโลกได้เปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนโลกปี2554สายฝนที่ตกกระหน่ำอย่างหนักติดต่อกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำคลองครามซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองท่าทองหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ชุมชนบ้านหน้าถ้ำอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าปกติเนี่ยน้ำป่าคือเราเจอทุกปีก็คือน้ำมันจะสีเป็นน้ำขุ่นน้ำจะสีแดงนี่คือน้ำป่าธรรมชาติแต่ปี54เนี่ยฝนตกมากที่สุดในรอบ60ปีที่ผ่านมาที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนอกจากน้ำมันสีขุ่นเนี่ยมันเริ่มมีต้นไม้ทยอยไปทีละต้น2ต้นไหลไปกับน้ำคือปริมาณน้ำฝนในปีนั้นเนี่ยในเดือนเดียวเนี่ยถึง 1,400 มิลลิเมตรในเดือนเดียวในเดือนมีนาเนี่ยนะซึ่งปริมาณมากทีเดียวคือปรากฏการณ์ที่มากกว่าปกตินะไม่เฉพาะดินโคลนถล่มในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มาจากการโค่นป่าเท่านั้น
ในเวลาไล่เลี่ยกันป่าชุ่มน้ำโดยเฉพาะป่าชายเลนที่ลดน้อยลงก็กำลังเผชิญกับชะตากรรมเช่นกันสายน้ำที่ค่อยๆแผ่กว้างออกสู่มหานาทีที่เรียกว่าอ่าวไทยในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่มีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเล็กๆที่หาอยู่หากินกับการจับสัตว์น้ำด้วยวิถีดั้งเดิมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนในชุมชนบางแก้วกว่าร้อยไร่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแห่งนี้มายาวนานต้องยุติบทบาทลงป่าที่มันหายไปเนี่ยนะถ้าจะบอกย้อนไปเลยนะมันจะประกอบด้วยกันหลายอย่างเรื่องปัญหาการกัดเซาะเนี่ย1โดยธรรมชาติ 2น้ำมือมนุษย์พอถึงยุคสร้างเขื่อนเนี่ยสมัยนั้นมันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องศึกษาอะไรก็ปรากฏว่ามันได้เก็บกักน้ำไว้ได้ไฟฟ้าใช้มันก็ไม่ได้มีใครเจตนาร้ายแต่ว่ามันกักตะกอนส่งผลกระทบตลอดสายน้ำเลยก็คือตลิ่งชายฝั่งจะอ่อนแอลงปริมาณตะกอนสุทธิที่ส่งลงมาท้ายน้ำเนี่ยมันหายไป 2-3 เท่าตัวเนี่ยอย่างเจ้าพญาหายไป 75% ส่งมา 25% เพราะนั้นป่าชายเลนทางแถบดำทางสมุทรปราการอะไรก็จะอ่อนแอไม่เสถียรปัญหาการกัดเซาะสูงธรรมชาติเนี่ยจะเติมตะกอนดินให้มากองสุมอยู่ที่ปากอ่าวปากแม่น้ำแม่กองหรือทุกปากอ่าวจะเป็นบางปะกงก็ดีเจ้าพญาก็ดีท่าจีนก็ดีพอเราเรียกว่าช่วงตรุษจีนก็ได้ตุจีนลมสลาตันเข้ามันก็จะพัดพาเอาตะกอนเนี่ยเข้ามาทับถมชายฝั่งทำให้ชายฝั่งนั้นงอกไปเรื่อยตรงนั้นเราขาดหายไปแล้วพอยุคกุ้งกุลาดำมาสู่ปี2009ตอนนี้มันใช้เครื่องมือหนักแล้วใช้รถแบ็คโฮเข้ามาขุดตั้งลอกลงไปถึงหน้าดินแข็งที่ตอนนี้แหละคือการเปลี่ยนสภาพอย่างมหาศาลเป็นจุดเปลี่ยนทั้งประเทศเลยครับมันก็วายวอดไปอย่างเร็วมากจากป่า 80,000 ไร่มา 50,000 กว่า 30,000 กว่า 10,000 กว่าแล้วก็เหลืออยู่ 1,600 นี่จึงเป็นรูปแบบการเกษตรทำลายล้างที่สร้างความล่มสลายต่อชุมชนระบบนิเวศรวมถึงกระตุ้นให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงอยู่ในตอนนี้ความร้อนของอากาศมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความร้อนสูงขึ้นในน้ำที่ระเหยเข้าไปสู่บรรยากาศมากขึ้นอากาศก็อุ้มน้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลามันตั่นตัวเป็นหยดน้ำมันก็ตกลงมาเป็นฝนหาใหญ่พูดง่ายๆรุนแรงแล้วก็กระแสลมก็เหมือนกันเพราะว่าความร้อนที่มันรุนแรงมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินที่ไร้ป่าเจ็บปวดแค่ไหนคงไม่ต้องให้ใครมาตอกย้ำปฏิบัติการสร้างผืนป่าบนโลกที่เปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นโดยมีชีวิตและความอยู่รอดเป็นเดิมพันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดนะคุณจะลดปัญหาโลกร้อนเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีถูกที่สุดเลยพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันก็ยึดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศประกิบเอาไว้ไม่ทำให้เกิดโลกร้อนมันมีอะไรที่ถูกกว่านี้อีกเหรอไม่มีแล้วในโลกนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าอ๋อป่าเกิดหอยแครงกลับมาเคยกุ้งหอยปูปลามันกลับมาแต่เขาเห็นแล้วว่าถ้าป่าอยู่เขาอยู่ได้นักสร้างภาพประเภทปลูกแล้วจอดให้ลองมาทบทวนกันเสียทีเถอะว่าเงินที่เอาไปถมลงบนดินแต่กลับไม่ช่วยให้เกิดป่าเพิ่มขึ้นมาเลยสักผืนนั้นสมควรยังคงจะดันทุรังทำกันต่อไปหรือเปล่าต่อไปถ้าจะปลูกต้นไม้ส่งเสริมต้นไม้เนี่ยหน้าที่มันทำอะไรให้มันทำหน้าที่อะไรถ้าสมมติคุณมีโครงการที่จะสร้างการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วคุณมีงบอยู่หลายร้อยหลายเป็นหลายล้านน่ะไม่ใช่ปลูกที่ไหนก็ได้นะให้มันทำหน้าที่สักนิดเราจะต้องการอะไรปลูกอะไรเพื่อให้มันทำหน้าที่ช่วยอะไรนะช่วยยึดต้นน้ำหรือยึดน้ำหรือว่าเป็นประชาชนได้ประโยชน์ด้วยหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็เลือกต้นไม้กันไปไม่ใช่ปลูกอะไรก็ได้แล้วเราจะเสียเวลากับมัน
ไม้จึงเป็นวิศวกรรมธรรมชาติที่ใครก็สร้างได้นอกจากนี้รากของต้นไม้ในป่ากินได้ที่บ้านหน้าถ้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานียังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ที่มีความลาดชันและเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มถ้าเราปลูกไปผสมผสานแบบดั้งเดิมเนี่ยอย่างน้อยก็การชะล้างหน้าดินอะไรเอ่ยก็ไม่มากรุนแรงถึงขนาดนี้อย่างผมยกตัวอย่างต้นเหรียงเหรียงเนี่ยซึ่งมันเป็นไม้ที่มีภูโพนสามารถลดการชะล้างของหน้าดินแล้วก็ในรากแนวนอนมันจะมีแนวดิ่งตลอดซึ่งมันมีรากแข็งแรงทั้งแนวนอนและแนวดิ่งเนี่ยพอที่สูงเสี่ยงมากๆไม่มีอะไรดีไปกว่าเป็นป่าเพราะฉะนั้นที่ที่มีลาดชันปานกลางทำสวนชุมนุมมันก็น้องน้องป่านั่นแหละนะมันเป็นสวนนั่นก็อยู่ได้นะไอ้นี่ที่ลาดชันปานกลางนะที่ที่เป็นที่ราบดินดีดินอุดมสมบูรณ์ก็ทำการเกษตรอย่างติดต่อก็ได้เพราะฉะนั้นสามหัวข้อถ้าเรารู้จักจำแนกการใช้ที่ดินอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยมันก็ดีที่สุดที่เราจะทำได้แหละสวนสมรวมนี่ก็คือวิธีการที่นำพระพันไม้ป่าเข้ามาปลูกในที่ดินของเขานี่คือการอนุรักษ์พันธุ์พืชการศึกษาเรื่องรากเรื่องการเลือกกลุ่มของป่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรแบบยั่งยืนแต่ถ้าคุณทำแล้วเพื่อแค่ชั่วอายุตัวเราแล้วก็จบไม่คิดถึงลูกหลานเนี่ยคุณจะทำยังไงก็ได้กับป่ากับดินอะไรก็ได้การหายไปของสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลต่อสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้เสมอการหายไปของป่าและต้นไม้ก็เช่นเดียวกันผมว่าประเทศไทยถ้าไม่มีป่าก็ไม่น่าจะมีคนนะน่าจะไปพร้อมกันทีนี้เรื่องการแก้ไขเนี่ยเราก็มาเลือกเรื่องวิธีการตัดไม้ไผ่ซึ่งเป็นโครงสร้างแข็งเนี่ยเราไม่เลือก1ใช้งบประมาณสูงทีนี้เจ้าทรงกลมของไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถรับความแรงของน้ำได้ทุกที่ทุกทางใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างไม้ไผ่ปากตรงเนี้ยลมมาด้านนี้มันก็จะซอฟเข้าไปทางนี้มันซอฟเนี่ยมันไม่ได้กระจายทิ้งไปห่างแบบโครงสร้างแข็งมันก็จะมาลดหลั่นเจออีกต้นของนั้นก็จะซอฟเข้ามาถ้าลมไปอีกด้านความกลมเนี่ยมันจะซอฟเข้าหมดเลยนี่คือข้อดีของไม้ไผ่ทรงกลมนี่แหละแล้วก็มีการตกตะกอนเลนอย่างไม้ไผ่เมื่อปักแล้วเนี่ยโอเคยังไม่ได้ป่าแต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่ที่หลบภัยของกุ้งเล็กปลาน้อยที่อาศัยหลบอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม้ไผ่เขาจะมีเขาเรียกเป็นตัวเพียงนะจับอยู่ที่ไม้ไผ่ทีนี้แพงต้อนที่แขวนลอยมากับในน้ำเนี่ยเพียงมันก็จะกินเข้าไปแล้วก็คายออกมาปลาพวกนั้นก็จะไปคือมันเป็นลูกโซ่ต่อกันไปไอ้ตรงนั้นก็คือประโยชน์อีกอย่างนึงแต่ประโยชน์ที่ลึกๆเนี่ยที่กำลังจะบอกเนี่ยคือไม้ไผ่เอาอยู่กับเรา3ปีเราได้ตะกอนเลนสมมติว่า3ปีได้ตะกอนเลน60เซนนะฮะในจำนวน3ปีเราเร่งเรื่องการปลูกป่าออกไปคือธรรมชาติของกุ้งหอยปูปลาเนี่ย มันจะต้องเป็นหาดเลนแบบนี้แล้วพอน้ำขึ้นมากุ้งหอยปูปลาพวกนี้ก็จะไหลลื่นมาตามกับไอ้เลนแล้วก็มาเจอกับป่าก็จะซับน้ำไว้น้ำตีพลังโชคลงไปมีหน้าเลนที่ดีกุ้งหอยปูปลาพวกนี้ก็จะเกิดกุ้งเกือกกลัวตามหน้าเลนใช่ไหมฮะพอตัวไหนที่โตเต็มวัยท้องแก่พุ่งเข้าในป่าไปไข่ไว้ไข่ก็จะไปป่าแต้งความรากไม้รากอะไรต่อไปปฏิสนธิเป็นตัวก็จะหากินหาอยู่ในป่าชายเลนซึ่งมันมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ต่อไปโตเขาก็ออกไปข้างนอก พอออกไปข้างนอกชาวบ้านก็มีหน้าที่จับกินจับใช้อะไรถ้าไม่มีป่าชายเลนอย่างเดียวผมว่าอนาคตนะสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นอะไรทำลายป่า3ตัว consumption conversion เปลี่ยนแล้วก็ corruption 3อันที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทำลายสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้แต่ corruption เป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นป่าไม่ควรจะให้โฉนดมันก็ให้กันแต่ก็ใครก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละโฉนดบนป่าพื้นสำคัญในหลายจังหวัดของประเทศและการครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนของนายทุนหรือใครคนใดคนหนึ่งที่อำเภอบางบ่อล่างจังหวัดสมุทรสงครามจึงกลายเป็นชนวนความขัดแย้งใหม่
ที่ทำลายทรัพยากรป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อคนทั้งประเทศโดยชอบธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะถ้าจะบอกเรื่องว่าแบบว่าที่เขาทำนากุ้งบ่อกุ้งอะไรพวกเนี้ยไปบุกที่ดินของรัฐน่ะไม่ใช่ไม่มีจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมันมีการยกเลิกเขตป่าชายเลนมาตั้งแต่2501เพราะว่าเขามองดูแล้วว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ดินที่ของเกษตรกรที่ไปทำการเพาะเลี้ยงก็เลยอนุญาตให้ออกโฉนดออกอะไรกันก็แล้วแต่ไปนะเจ้าของที่ส่วนใหญ่แล้วก็ออกโฉนดออกอะไรบางทีก็ออกมายันติดต้นไม้ต้นสุดท้ายชายทะเลเลยเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยซึ่งปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยที่ทวีความรุนแรงซึ่งแทบจะเป็นปัญหาระดับชาติแล้วเนี่ยซึ่งหลายๆพื้นที่ก็เสียพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าที่ดินที่อยู่ด้านในถ้ามีการออกโฉนดมาซึ่งว่ามาใกล้กับชายฝั่งเลยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาซึ่งว่ามันเคยมีมติของคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องมีป่ากันชนจริงๆแล้วพวกนี้หน่วยงานพวกนี้ก็จะต้องออกมามีบทบาทให้มันค่อนข้างจะชัดเจนอย่างหน่วยงานราชการเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้ก็มาดูจริงๆแล้วถ้าที่ด้านในมันควรได้ยกให้เขาไปไอ้เขามีสิทธิ์มีอะไรในที่ดินของเขาก็ว่าไปแต่มันไม่ใช่ว่าออกมายันหมดเลยข้างนอกเลยเนี่ยมันก็ไม่สมควรคงไม่มีใครปฏิเสธว่าชีวิตเราทุกคนดำรงอยู่ได้เพราะมีป่าที่ให้น้ำอากาศและอาหารแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศยังคงมีนโยบายสร้างเขื่อนใหญ่โตโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมตลอดจนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องคนอยู่รอดและป่าก็อยู่ได้จะเป็นจริงได้แค่ไหนก็คงต้องลุ้นกันต่อไปถ้าศึกษาครบถ้วนจริงๆมันไม่คุ้มหรอกการที่เราจะรักษาอนุรักษ์หลักการก็มีอยู่คือว่าวิธีการอันที่หนึ่งก็รักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันที่สองก็คือเรื่องวิถีชีวิตเพราะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่ทำลายชีวิตคนเราไม่เลือกใช้เราไม่แนะนำไม่ใช้คนก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่คุณไม่รักป่าเนี่ยเพราะคุณหลายคนเข้าไม่ถึงป่าเข้าไม่ถึงป่าเพราะว่าคิดว่าอันนี้เป็นของรัฐอันนี้เป็นของป่าไม้ถ้าเป็นของเราเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรักป่านี่ครับเพราะว่าป่านี่ให้อะไรเราเยอะมากสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ถูกตัดขาดเพราะบางคนเห็นแต่น้ำที่ไหลมาจากก๊อกจึงไม่เคยสนใจสักนิดว่าแท้จริงแล้วน้ำนั้นไหลมาจากป่ามีป่ามีน้ำมีชีวิตรู้อย่างนี้แล้วยังจะคงเพิกเฉยและปล่อยให้แผ่นดินพื้นนี้ไร้ป่าอีกต่อไปหรือ